เพลงฝากคนที่เราเล่นได้เพลงเดียวนะฮะ
คุณหมิวแล้วก็ถูกไหมครับใช่ไหมฮะคุณหมิวใช่ไหมครับคุณเบนใช่ไหมครับคุณอะไรนะฮะมันโดนมาหลายรอบแล้วเนี่ยใครนะครับไม่รู้เมาแล้วตอนนี้อ่านเริ่มอ่านภาษาไทยไม่ออกเลยคุณเบนกับคุณหมิวเมื่อกี้กูพูดผิดตรงไหนเนี่ยคุณเป็นของคุณหมิวนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะฮะแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็เพื่อนรักแบบนี้ทุกๆปีเพื่อนเยอะแบบนี้ทุกๆปีนะครับผมเดี๋ยวมีประกาศทางร้านนะครับผมวันที่2นะครับวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะฮะห้ามพลาดนะครับพบกับดีเจเจฟฟี่ดีเจมังกรนะครับแล้วก็ดีเจตัวเฮียนะครับคือตัวนี้นะครับมาเจอมันได้ไอ้แม่ชอบเพลงนี้กูรอจังหวะนี้มานานแล้วเรื่องนี้เนี่ยกูรอมานานแล้วเห็นมึงเดินจังเลยมึงเดินดึงเด็กกับกูแล้วเนี่ยจริงๆมึงเป็นนักร้องก็ได้นะกูเลยไม่ได้สร้างจนเขาไม่อยากจะดูแล้วเขาอยากจะดูคนเยอะแล้วตอนนี้จริงๆแล้วกูไปยืนร้องหลังกองก็ได้นะแต่มือเบสก็เสือกหน้าตาดีเหลือเราสองคนแล้วแหละนักร้องกับมือกองมาอยู่ด้วยกันแล้วกันยืนเวลายืนใกล้มันนะฮะเหมือนนรกกับสวรรค์เลยนะมีเพลงนึงนะครับที่มีคนขอมานะครับเพลงนี้บอกก่อนนะครับว่าเราไม่เคยเล่นเลยครับที่นี่ที่แรกนะฮะยังไงเดี๋ยวใครร้องได้เชื่อผมร้องแล้วกันนะฮะอยากให้มันเถียงกันหน่อยนะจัดให้เลยแล้วกันนะครับผมก่อนเข้าเชื่อมสุดท้ายของเราอีกแล้วI'm
14ล้านทุกท่านนะครับผม